แพนเทอร์สฟอร์มเฉียบอัดคาร์ดินาลรอบไวด์คาร์ดซาฟาโรวาซัดบูชาดประเดิมฮอฟแมนครับวันแรกคริสเปนฮีโร่นำแอตมาดริดเก็บ3คะแนนเต็มสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Weekend นะครับมาติดตามผลการแข่งขันแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆในวงการกีฬาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ปีใหม่แล้วนะครับในปี2015ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกเราก็จะอยู่กันเหมือนเดิมครับในโรงเรียนและปฐมภพครับใช่ครับก็คนไทยนะครับก็ชอบอะไรที่เป็นการเริ่มต้นจริงทั่วโลกแหละใช่ชอบอะไรที่เป็นวันแรกของปีแรกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมวันนี้วันอาทิตย์แรกของปีแล้วก็กลับมาอยู่กรุงเทพมหานครวันแรกเหมือนกันคุณณรงค์ฤทธิ์ไปดูเทนนิสมาใช่ครับที่หัวหินก็ถือว่าสนุกสนานคึกคักเป็นเกมการแข่งขันที่คุณสุวัสดิ์เองบอกว่าเหนือกว่าความคาดหมายเหมือนกันแฟนนั้นก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีหวังว่าจะมีจัดรายการที่เรียกว่าเป็นระดับนานาชาติแบบนี้ในบ้านเราอีกนะครับแต่ว่าวันนี้ครับช่วงแรกนะครับของวันอาทิตย์ที่4มกราคม2558นะครับเริ่มกันที่ NFL ซึ่งเข้าสู่รอบเพลย์ออฟแล้วนะครับเป็นรอบไวล์การ์ดครับซึ่งเกมการแข่งขันในสาย NFC นะครับ Arizona Cardinals ก็บุกไปเล่นกับ Carolina Panthers ที่สนาม Bank of America นะครับในฐานะอันดับที่4นะครับ Panthers เจอกับ Cardinal อันดับ5ครับแล้วก็เป็น Panthers เจ้าถิ่นนะครับที่เริ่มต้นได้ดีกว่าครับทำแต้มนำไปก่อน10-0นะครับจากการเตะฟิลโกของ Graham Garno ครับและการวิ่งทัชดาวของ Jonathan Stewart ผลตอนที่2ทีมเยือน Cardinal แก้เกมได้ดีขึ้นครับทำแต้มคืน2ทัชดาวรวดนะครับจาก Darren Fells และ Marian Guys ครับก่อนที่เจ้าถิ่นจะได้คืนมา1ฟิลโกจบครึ่งแรก Arizona Cardinalsแซงกลับมานำนะครับ14-13 2ควอเตอร์สุดท้ายครับแคมนิวตันควอเตอร์แบ็กของแพนเทอร์สทำผลงานได้อย่างสุดยอดนะครับคว้างให้เพื่อนทำไป2ทัชดาวติดต่อกันในควอเตอร์ที่3ครับหลังจากนั้นทีมรับของแพนเทอร์สสามารถต้านทานเกมรุกของทีมเยือนได้เป็นอย่างดีครับก่อนมาเสียเพียงเซฟตี้2คะแนนในช่วงควอเตอร์ที่4นะครับหมดเวลาแคโรไลนาแพนเทอร์สก็เลยเอาชนะอาริโซนาคาร์ดินัลส์ไปได้27-16คะแนนนะครับเข้ารอบไปได้เป็นทีมแรกครับส่วนผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งนะครับในสาย AFC ครับปรากฏว่าบัลติมอร์เรเวนส์ครับทีมอันดับ6นะครับก็พลิกล็อกเล็กๆเหมือนกันนะครับบุกไปเอาชนะพิตส์เบิร์กสตีลเลอร์ทีมอันดับ3ได้ถึงไฮสฟิลด์เลยนะครับ30-17คะแนนจากเรื่องของศึกคนชนคน NFL นะครับไปดูที่อเมริกันเกมส์อีก1รายการนะครับก็คือบาสเกตบอล NBA นะครับในฤดูกาลปกติครับ regular season มามี่ฮีทพบกับ Houston Rockets นะครับโดยที่เจมส์ Harden ก็ผนึกกำลังร่วมกันกับ The White Charlotte นะครับแล้วก็ทำได้ถึง51แต้มด้วยกันนะครับทำให้ Houston Rockets นั้นเปิดถิ่น Toyota Center ขยี้รองแชมป์เก่ามามี่ฮีทในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ได้สำเร็จนะครับในช่วงสายที่ผ่านมาควอเตอร์แรกนี่เป็นทางฮีทที่ขึ้นนำ Rockets ไปก่อนนะครับที่27-23คะแนนนะครับในขณะที่นาทีที่10ของควอเตอร์ที่2นะครับฮาวเวิร์ดก็ถือว่าทำได้ดีครับทำ2คะแนนให้ทีมและช่วยร็อกเก็ตสันตีเสมอได้สำเร็จครับตอนนั้นที่29คะแนนเท่ากันก่อนที่จะผลิตกำลังร่วมกันกับฮาร์เดนครับทำให้ร็อกเก็ตจบครึ่งแรกครับทำแต้มนำห่างฮีทถึง12คะแนนนะครับคือ61-49แต้มนะครับส่วนการแข่งขันในควอเตอร์ที่3นะครับทางฮาร์เดนและก็ฮาวเวิร์ดก็ถือว่ายังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับคราวนี้พาร็อกเก็ตนำห่างฮีทออกไปอีกถึง34แต้มด้วยกันนะครับที่สกอร์94-60คะแนนนะครับฤดูกาลนี้นี่ก็ตกไปเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับฮีทควอเตอร์สุดท้ายฮีทก็พยายามเต็มที่นะครับแต่ว่าก็ต้านความแข็งแกร่งของร็อกเก็ตไม่ไหวครับสุดท้ายแพ้ไปเละเทะเลยนะครับ79-115คะแนนครับแพ้ไปถึง36แต้มครับยิงเล่นยิงห่างนะครับส่งผลให้ฮีทแพ้เป็นเกมที่4ติดแล้วนะครับตอนนี้สถิติชนะ14แพ้ไปถึง20เกมครับส่วนร็อกเก็ตมีสถิติชนะ23
แพ้ไปเพียงแค่10เกมเท่านั้นครับเกมนี้นั้นเจมส์ฮาร์เดนการ์ดของร็อกเก็ตส์เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มได้มากที่สุดนะครับ28แต้ม5รีบาวด์แล้วก็2แอสซิสต์ครับส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับชาร์ลอตออเนสครับเอาชนะออร์แลนโดแมจิกได้98ต่อ90นะครับบอสตันเซลติกชนะแพ้นะครับในการต่อเวลานะครับต่อชิคาโกบูลส์ไป104ต่อ109คะแนนส่วนยูทาห์แจ๊สครับก็เอาชนะมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์ครับไปได้101ต่อ89นะครับส่วนทางด้านของวอชิงตันวิซาร์ดส์ก็แพ้ซานอันเดโรสเปอร์สครับ92ต่อ101คะแนนนะครับเมมฟิสกริซลีย์ครับแพ้เดนเวอร์นักเก็ตส์85ต่อ114คะแนนครับในขณะที่เรื่องของเทนนิสหลังจากที่ช่วงปีใหม่บ้านเรามีการแข่งขันที่หัวหินกันไปนะครับที่เป็นรายการทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการนะครับ Hoffman Cup ก็เริ่มต้นทำการแข่งขันวันแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่เกมระหว่างแคนาดากับสาธารณรัฐเช็กก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจทีเดียวนะครับโดยที่การแข่งขันเทนนิส Hoffman Cup นะครับการแข่งขันเทนนิสทีมผสมชิงแชมป์โลกรายการ Hoffman Cup ที่สนามเพิร์ธอารีนานะครับในเมืองเพิร์ธประเทศออสเตรเลียนะครับตอนนี้ก็แข่งขันกันวันแรกไปแล้วนะครับในกลุ่ม A แคนาดานั้นพบกับเช็กนะครับซึ่งผลปรากฏว่าคู่แรกครับการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวครับลูซี่ซาฟาโรวาก็ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้นะครับสำหรับเช็กก็เอาชนะทางยูจินีบูชาจากแคนาดาไป2เซตรวดครับด้วยสกอร์6ต่อ0แล้วก็6ต่อ4นะครับในขณะที่การแข่งขันประเภทชายเดี่ยวเนี่ยเป็นวาเซคพอสพิซิลจากแคนาดาครับคนนี้กำลังฟอร์มแรงขึ้นมานะครับก็จะพบกับทางด้านอาดัมพาราเช็กนะครับจากเช็กครับซึ่งผลปรากฏว่าหลังจากจบไป2เซตนะครับพอสพิซิลก็สามารถเอาชนะไปได้2เซตรวดนะครับ 7-6 ทรายเบรก 7-5 แล้วก็ 6-2 นะครับส่วนการแข่งขันคู่ผสมนะครับบูชานั้นจับคู่กับพอสพิซิลจากแคนาดาเจอกับทางด้านซาฟาโรวาแล้วก็ทางด้านพาฟราเช็กนะครับจากเช็กก็ติดตามชมกันได้นะครับทาง Fox Sports 2ก็สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดจนกระทั่งหาผลชนะของคู่นี้ครับแคนาดาพบกับเช็กกันไปครับผู้ผสมก็ยังไม่ลงทำการแข่งขันนะครับ ช่วงต่อไปครับเรามาติดตามผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับที่กลับมาเตะกันอีกครั้งนะครับหลังจากเบรกหนีหนาวครับเกมเรียกว่าวันแรกนะครับของปี2015ครับในช่วงต่อไปครับของ Sport Today Weekend ครับ